ริษัทมีการโฆษณาทางทีวีอยู่ก่อนแล้วว่ามีการจำหน่ายสินค้ากอแก้วทางการเกษตรนะคะนำเข้าจากแคนาดาแล้วเราก็สั่งซื้อสินค้าเนี่ยมาใช้แล้วก็มีการจัดงานสัมมนาเกิดขึ้นแล้วก็ใครสนใจที่จะเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดก็ให้ติดต่อกับที่บริษัทเราก็ใช้สินค้าแล้วเราก็ติดต่อไปนะคะแล้วก็เงื่อนไขของมันก็คือว่าเราต้องเอาเงินเนี่ย1 ล้านบาทไปค้ำประกันนะคะสินค้าเอาไว้เขาจะส่งสินค้าให้เรา2 ล้านบาทนะคะแล้วก็ให้เราบริหารในนั้นก็จะมีค่าบริหารให้เรา 10% ของคะแนนซื้ออย่างเช่นถ้าลูกค้าซื้อสินค้าในราคา 3,000 บาทบริษัทจะมีคะแนนอยู่500 คะแนนเราก็จะได้ 10% ของ500 คะแนนจากการเป็นสาขาแล้วเราก็จะมีเรื่องของรายได้จากการแผ่ซักประมาณ10เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็พอมาถึงในการเปิดสาขาในนั้นเขาบอกว่าเขานักจาก1ล้านแล้วก็มีสินค้ามาให้บริการ2ล้านตัวแทนจำหน่ายกับเขาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมันไม่มีจุดเสียหายเราก็มั่นใจจากทีวีอะค่ะเราก็เลยไปหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นสักระยะนึงอะเปิดศูนย์ไปแล้วสักระยะนึงอะค่ะก็มีข่าวว่าบริษัทเนี่ยจำหน่ายผลิตของไม่ได้คุณภาพออกทางถูกจับนะคะทางกรมเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเข้าจับกลุ่มโรงงานนะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าโรงงานเราขายของปลอมอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็บริษัทก็สั่งให้เราปิดสาขาณตอนนั้นที่โดนข่าวปิดสาขาแล้วก็กดเพราะว่าเราก็ไม่อยากโดนจับเพราะเราไม่รู้ว่านั่นคือที่เราทำมาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะคะเราบริษัทก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยได้รับคำอนุญาตมาจากกรมวิชาการแล้วมาถึงเปิดจำหน่ายได้แล้วก็โดยความเชื่อทั่วไปเนี่ยมีทีวีเปิดอยู่ประมาณขอเงินมัดจำคืนนะคะตั้งแต่วันที่มีข่าวก็ติดต่อกันทุกสาขาก็อยากจะคืนสาขาเพราะว่าไม่ได้ดำเนินการต่อเพราะเนื่องจากว่าของมันไม่ได้คุณภาพแล้วเนี่ยก็ในระหว่างที่ติดต่อคืนเขาก็บอกว่ามันไม่ครบสัญญาก็ให้รอไปก่อนก็บางคนก็รอจนครบสัญญาก็ติดต่อบางคนก็ได้เช็คมาเช็คก็เด้งนะคะอย่างของหนูเนี่ยยังไม่ได้ของยังไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้เงินคืนก็รอเขาก็ให้เรารอเราก็รอมาเป็นระยะเวลาเนี่ยก็เกือบ3ปีแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5มิถุนายนปี58จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อที่จะคืนให้เรานะคะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้